สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้พี่อ้ําจะพาทุกคนไปช้อปปิ้งแบรนด์เนมมือ2กันที่โอซาก้านะคะแถวชินไซบาชินะคะก็คือทั้งแถบเลยนะคะมีแบรนด์เนมเยอะมากเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจน่าช้อปบ้างแล้วราคาประมาณเท่าไหร่ถูกหรือแพงกว่าไทยยังไงก็ตามมาดูกันเลยจ้ามาแวะกันร้านแรกเลยนะคะไม่รู้ที่ร้านอยู่ตรงไหนนะคะทุกคนแถวชินไซบาชิอะถ้ามาเดินร้านแบรนด์เนมส่วนใหญ่จะมีแอร์เมดเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ลุยวิกตองก็คือแบบแน่นแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นนะบางร้านจะขายแบบแอร์เมดล้วนเลยก็มีนะคะอันนี้ก็คือมีคนจองแล้วคือสภาพสวยมากนี่นะคะทุกคนอันนี้ปลาดาสีเหลืองสวยมากก็ตามสภาพเนาะนั่นเล็กๆไม่ใหญ่ๆเท่านั้นใหญ่มากไว้เดินทางเนาะขึ้นเครื่องเลยอย่างเงี้ยอุ้ยข้าวไฮสวยอยู่นะนี่ชื่อรุ่นเหรอไม่ชื่อของเจ้าของเก่าอ๋อมีชื่อด้วยเหรอต้องออกได้อันเนี้ยตอนนี้ได้แล้วนะ1ใบของพี่จอยเป็นกระเป๋าหลุยนะคะใบใหญ่มากคือวงเล็บค่าเงินไทยให้ด้วยเหรอปกติจะมีแค่เท่าไหร่23482อุ๊ย23ใช่23ใบใหญ่มากมาต่อกันร้านที่2นะคะร้านนี้มีกระเป๋าหลุยนะคะถูกมากแล้วก็เวลาซื้ออ่ะลด 10% แล้วก็มีลดอีก 5% ด้วยนะคะทุกคนอุ๊ยใบนี้น่ารักมากเลยอ่ะจอร์ดใบนี้คือเก๋นะใส่กุญแจเหรอทุกคนเครื่องประดับเยอะมากดูแหวนดิแหวนสวยมากมีกล่องนะบางอันมีกล่องเขาก็จะตั้งกล่องไว้เลยถ้าไม่มีก็คือไม่มีนะจ๊ะน้องหมอนมีสายด้วยนะคะ 203,000 อันนี้ยังไม่ได้ลด 10% แล้วก็บวกอีก 5% ที่ลดไปนะคะราคาก็จะลงไปอีกหุ้ยอันนี้คือ 104,000 ถูกมากกระเป๋าใบนี้น่ารักมากเลยอ่ะราคาดีเวอร์อุ้ยใบนี้สวยมากแคนวาสยังสวยนะคะแล้วเข่าหายก็ดีนะคะราคา 202,000 คิดแล้วประมาณไม่ถึง 50,000 นะคะทุกคนชาแนลสวยมากชมพูจึ้งๆราคา 738,000 เยนนะคะมาต่อกันที่ Second Street นะคะร้านจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะทุกคนร้านนี้ถูกที่สุดแล้วก็กระเป๋าเยอะที่สุดนะคะเดี๋ยวเราขึ้นลิฟต์ไปนะคะขี้เกียจขึ้นบันไดมันเมื่อยนี่พี่จอดกดลิฟต์แล้วนะไปค่ะนี่ค่ะมาอีกแล้วมาทุกวันเลยค่ะนี่นะคะมาแล้วก็มาโซนนี้เลยค่ะเพราะว่าของเยอะมากแล้วราคาดีมากน้องชาแนลก็ยังอยู่นะคะนี่ยังไม่ไปประมาณ 800,000 เยนเนาะราคาก็โอเคมากมากเลยแล้วก็ตั้งหูนี่พี่ซอราคาถูกมาก39ถูกกว่าไทยนะโอ้ยแรงมากเลยอ่ะวันนั้นเมื่อวานเห็นราคาแล้วมาเจอที่นี่คือราคาแบบดีกว่าเยอะมากโอ้ยแล้วทําพี่ซอทําไงอ่ะเอามั้ยล่ะสําหรับกระเป๋าตังค์เยอะมากแล้วราคาดีมากทุกคนจะดูราคาโหนี่ผ้าพันเมื่อวานพี่อ้ำมาดูไปแล้วนะนี่จะบอกว่าเข็มขัดแอร์เมดราคาถูกมาก 44,900 เยนแต่ว่าพี่อ้ำใส่ไม่ได้นะคะใส่ได้2ฝั่งด้วยนะจ๊ะมีเคสโทรศัพท์ด้วยนะอันนี้ผ้าสวยมากราคาที่เช็คมานะคะร้านเนี้ยถูกที่สุดในย่านชินไซบาชิแล้วนะคะเช็คมาหลายร้านแล้วบอกตามความจริงทุกคนเชื่อไหมว่ากุชชี่ราคานี้ 39,900 ราคาดีมากก็ประมาณ10,000นึงอะเออถูกมากมีค่ะที่เราจะพาพี่จอมมาดูนะคะเพราะว่าเราเห็นเมื่อวานนะคะไม่ใช่อันนี้มันคนละไซส์ไม้ข้างบนนู่นค่ะนู่นค่ะบนนู่นค่ะนู่นเห็นไหมคะเออแล้วคือเมื่อวานที่เจอ79,000สภาพดีมากอันนี้เป็นแสนจ้าเลิศโกเบคือรถสุดยังไงก็ต้องให้โกเบพี่อ้ําอันนี้เขา
เขาบอกว่าเสื้อผ้าน่ะเยอะมากๆเลยนะคะต้องหาดูนะมันจะมีพวกแบรนด์ต่างๆมากมายนะคะถ้าเราอยากได้แบรนด์ไหนก็ลองดูพวกเสื้อยืดต่างๆนะคะมีหลายแบรนด์มากทุกคนแล้วแต่ว่าเราจะเจอคลังสมบัติที่เราอยากได้หรือเปล่าถ้าเจอก็จัดเลยนะคะทุกคนคือที่เนี่ยของมันเยอะมากเลยนะมีทั้งเสื้อผ้าเครื่องประดับกระเป๋าอะไรต่างๆนะคะก็คือว่าถ้าเราอยากได้อะไรนะคะก็ต้องใช้เวลาในการเดินหานิดนึงนะคะเพราะว่าของมันเยอะมากจริงๆนะคะสาขานี้นะคะเป็นร้านที่มีของเยอะที่สุดนะคะ Second Street มันจะมีหลายสาขานะคะที่ชินไซบายชิแต่ว่าสาขาเนี้ยจะของเยอะที่สุดเอาแล้วงงแขนอะแขนงงเหรอเฮ้ยแต่มันน่ารักนะเป็นสีเขียวที่แบบน่ารักมากเลยพี่จอไปตัดแขนออกไหมล่ะนี่ดีดูราคาก่อน 8,900 เยนมันมียี่ห้อนะของพวกเนี้ยไม่ถึงน่าจะราวๆ 25,000 พี่จอเขามีเสื้อ2ตัวหรือเปล่านั่นน่ะมันเป็น2ตัวแม่เห็นมั้ยเขาให้2ตัวเลยรถสไตล์เขียวสวยมากฟ้าไม่ชอบหรอฟ้าเป็นกาลาคินีกับวันอาทิตย์ค่ะ 1,900 เองอ่ะอุ๊ยถูกมากนู่นพี่จอนอันนู้นนี่ลายนี่นี่เออสวยนะว้ายสวยของยี่ห้ออะไรอะแม่ดูเร็วดูยี่ห้อเร็วลาเจนอ่านไม่ออก1,900อุ้ย1,100ก็คือ260อะตีอะ500บาทป๊าดแล้วดูการตัดเจ็บดีกระดุมก็สวยมากอุ้ยตายแล้วแม่อุ้ยซอสใส่ชุดนี้สวยเลยนะคุมอะมีเป็น10ตัวแล้วนะที่บ้านซาลงซาร่าซื้อมา 3-4,000 อ่ะโชว์เอวโชว์ใจเจออีกแล้วน่ารักมากเลยพี่ซอทุยเหมาะกับพี่ซอเลยนะสวยอ่ะไม่โชว์ใจดูราคาดูราคาเก๋ว่ะ 7,900 ค่ะ 7,900 หุยจึ้งว่ะผ้าดีนะดูไม่ย้วยไม่ย้อยแบบพวก H&M อ่ะผ้าเขาดีนะเนี่ยเนาะผ้าดีจับดูเลยว่าผ้าดีไหนลองดูหน้ากระจกมันเป็นไงทุกคนตอนนี้เรามากันแถวถนนออเรนจ์สตรีทนะคะจะมาดูร้านแบรนด์เนมอีกร้านหนึ่งเพราะว่าที่พี่อ้ําเคยมาเมื่อก่อนนะคะถนนออเรนจ์สตรีทก็จะมีแบรนด์เนมขายเหมือนกันแล้วก็ของค่อนข้างน่าสนใจนะคะพี่อ้ําคิดว่าราคาน่าจะถูกกว่าฝั่งชินไซไบชินะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะฝนตกนะคะทุกคนก็เลยต้องกางร่มเดินกันนะคะคือแบบตกหนักมากตั้งแต่เช้านะคะพยากรณ์บอกว่าตกทั้งวันวันนี้ก็เลยไม่ไปเที่ยวไหนเป็นวันแห่งการช้อปปิ้งนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าถนนออเรนจ์สตรีทมีอะไรน่าสนใจบ้างถึงแล้วนะคะร้านที่เราจะพามาดูของกันนะคะก็จะมีทางเสื้อผ้ากระเป๋าแบรนด์เนมต่างๆนะคะพี่เจ้าร้านเนี่ยเข้าไปดูเลยค่ะเข้ามาโซนแรกทุกคนของเยอะมากก็จะเป็นพวกเสื้อผ้านะคะเสื้อยืดอะไรเงี้ยพี่ย้ำว่าถ้าใครที่ชอบใส่เสื้อผ้ามือสองอะไรเงี้ยน่าจะมาแล้วชอบมากๆเพราะว่าของเสื้อผ้าอะไรเงี้ยมันจะเยอะมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชายนะแนะนำให้มานะคะคุณผู้ชายมันต้องใช้เวลาในการเลือกนิดนึงนะคะทุกคนเวลาเราจะหาแบรนด์เนมอะไรเงี้ยเพราะว่าแบรนด์ต่างๆบางทีเราไม่รู้จักนะคะแต่ว่าคุณภาพผ้าก็ดีแต่ถ้าใครรู้จักแบรนด์เนี้ยก็จะหยิบปุ๊บๆๆๆได้เลยนะคะอย่างเนี้ยดูแล้วมันเหมือนเวอร์ซาเช่นะคะทุกคนแต่เราก็ไม่รู้ว่าใช่ไหมอ่ะเห็นป่ะมันก็ไม่ใช่กระโปรงเต็มเลยพี่จอร์ดน่ารักนี่เป็นกางเกงอ่ะหรอแต่คนญี่ปุ่นเขาตัวเล็กอ่ะแล้วเราตัวใหญ่เราก็จะใส่ไม่ได้หรือเปล่าแม่แล้วก็เอาไประเบิดนี่เบอร์เบอรี่หรือเปล่าถ้าใช่จะเอานะเนี่ย 3,800 เยนว้ายราคาดีมากเบอร์เบอรี่ค่ะดูได้เลยค่ะ 3,900 ก็ตีไป 4,000 เยน 4,000 เยนก็ประมาณ 1,000 บาทแกดูไซส์ดูไซส์เร็วแม่กิบออกมาอุ๊ยไซส์ผู้ชายเหรอเออซื้อไปให้ผัวใส่ไงต้องให้พี่ทอมโสดใส่ไม่ไซส์อะไรอ่ะมันต้องบอกไหมอ่ะนี่ไง36ว่ะ36นี่คือเอวเหรอเอวคืออ้วนเลยนะพี่ทำยังแค่32เองแกเจออะไรนี่ค่ะดอลเช่กับบาน่าเท่าไหร่อ่ะ 2,980 เยนใครจะเชื่อว่าดอลเช่กับบาน่าราคานี้ตีเป็นเงินไทยก็700กว่าบาทแรงมากนะแรงมากเลยนะแรงมากเลยนะพี่อ้ำแต่เอวหนูไม่ได้หรอมันดูใหญ่อะหรอเอวเท่าไหร่อ่ะไม่รู้36จริงหรอบางทีมันก็จะไม่ใช่หรอกนะเมื่อกี้ยังไม่ได้เลยลองดูทุกคนอันนี้เป็นกระโปรงเบอร์เบอรี่เมื่อกี้พี่อ้ําชอบมากเลยอ่ะพี่อ้ําลองแล้วว่ามันใส่ไม่ได้เพราะว่าเอวมันเล็กไปนิดนึงสําหรับพี่อ้ํานะคะแต่ว่าทรงมันสวยมากทุกคนแล้วผ้ายังดีอยู่เลยอ่ะแล้วตรงนี้มันเป็นหนังนะทุกคน
เอาไประเบิดใส่ได้ไหมให้ร้านเขาตัดต่อเพิ่มใส่ได้ไหมเนี่ยพี่ชอนน่าจะใส่ได้อะพี่อ้ําใส่ไม่ได้เสียดายมากแล้วยังใหม่อยู่เลยอ่ะแกดูสีดูผ้าใหม่มากแล้วราคาคือแบบดีมากอ่ะ 2,900 พี่ไอ้ดาน่าจะใส่ได้ว่ะพันนิดๆหรอเลิศป่ะเลิศน่ะถูกกว่าเนื้ออีกนะทุกคนคือมันได้แท็กรีฟันอีกนะไม่ใช่ว่าเป็นราคานี้แล้วจบเลยนะมันได้ลดราคาไปอีกนะทุกคนเลิศน่ะแล้วนี่คือหมวกเต็มเลยหุ้ยเสื้อตัวนี้สวยอ่ะเป็นเสื้อคลุมอ่ะเนี่ยมีเบิ่งมีดาวน่ารักอ่ะแก 1,800 เยนสุพีมโอ้ยราคาจึ้งว่ะทุกคนเรามาเจอแบรนด์เนมแล้วพี่อ้ําวิเวียนเวสบูทไหนเท่าไหร่อุ๊ยอันนี้แอร์เมส 14,800 ใครอะไรอ่ะมันคืออะไรวิเวียนเวสบูทกระเป๋าน่ารักมากเลยอ่ะอุ๊ยพี่จอร์ดหลุยอันนี้178แต่มันดีอยู่เลยนะสภาพอ่ะใหม่มากอุ๊ยนี่แอร์เมส12,800 19,800 แล้วนู้นคือแบบมีกล่องด้วยอ่ะโอ้ยอ่อนูนมีกล่องอันเมื่อวานมีกล่องไหมไม่มีวินี้ไอ้นี่เฟอร์กาโม่ป่ะคืออะไรอ่ะไม่ใช่ใช่เฟอร์กาโม่ป่ะสวยวิซีลีน39,800ว้ายตาแตกเสื้อผ้าเยอะมากที่นี่จะเน้นเสื้อผ้านะคะทุกคนหุยคิดเตียนดีออนี่คิดเตียนดีออทุกคนให้ทายราคาเท่าไหร่หาราคาไม่เจอทุกคนเจออะไรเอ่ยอันนี้คือเบอร์เบอรี่อันนี้เป็นเบเซอร์ที่เป็นกระโปรงนะคะค่ะคือ11,800เยนว้าวมากทั้งเซตเลยใช่ไหมราคาเป็นเซตป่ะเป็นเซตราคาแยกหรอไม่มีเป็นเซตอุ้ยมันจะดูโตนิดหนึ่งเนาะเป็นลุคแบบผู้บริหารนิดหนึ่งแต่ว่าเบอร์เบอรี่นะแกเบอร์เบอรี่อ่ะมันหาราคานี้ไม่ได้แล้วนะแกจริงนี่อะไรอ่ะน่าสวยสีส้มอ่ะเมื่อกี้หนูดูอยู่มีห้ออะไรอ่ะพอสมิธหรอฮะมีเป็นเซ็ตพองสมิธพอสมิธอ๋อพอสมิธทุกตัวนี่มอสกิโน่อุ๊ยอุ๊ยน่ารักมอสกิโน่น่ารักพี่อ้ําคล้ายๆตัวในเลยแต่เป็นมอสกิโน่นี่หนูว่าใส่พี่อ้ําเลยนะเท่าไหร่ราคาก่อนดูราคาก่อนไหนแล้วราคาอยู่ไหนเนี่ยข้างล่างนั่นน่ะหลอกแร้อุ๊ย 7,800มอสซิโน่ 7,800 ว่ะพันเดียวเองอ่ะคิดเป็นเงินไทยอ่ะว้าวมากเอาไหมเอาเนาะมันต้องเอาแล้วล่ะตัวเนี้ยเอาตัวเนี้ยก็อุ๊ยแชร์มันแบบของแบรนด์เยอะมากเลยนะเวอร์ซาเช่เอ้ยอะไรนะอันเนี้ยอะไรนะเนี่ยเบอร์เบอร์รี่เออเอาไปเลยเดี๋ยวอีก10 ปีก็ได้ใส่แล้ว ซื้อเผื่อซื้อเผื่อเลยเหรอใช่เหมือนเวลาซื้อชุดนักเรียนให้ลูกอ่ะอันนี้น่ารักอ่ะของอะไรอ่ะอันนี้มันมีความออกฟอร์ดเออนั่นๆไปอยู่นั่นข้างๆเนี่ยโอเคอ่านเอาเองของแบรนด์นี้เยอะมากเลยนะทุกคนต้องมาเลือกอ่ะเนาะต้องแบบคนรู้จักแบรนด์นิดนึงแล้วก็ใช้เวลาในการเลือกนิดนึงเพราะที่เนี่ยมี3ชั้นนะคะทุกคนแล้วเราจะขอดูผ้าชิ้นหน้าอีกพื้นนึงเพราะว่าราคาเนี่ยแล้วมีกล่องด้วยเฮ้ยพี่จอร์ดเป็นดี้อีฟหรอเอ้ยเวอร์ซาเช่ 5,800 ใช่ถูกมากเลยนะมันเปรตอ่ะทุกคนเรามาเจอซีรีแล้วเราชอบกระดุมมากเลยกระดุมสวยมากก็เลยบอกกับพี่จอร์ดว่าพี่จอร์ดเราเอาตัวเนี้ยเราก็ไปแบ่งกระดุมกันเอาไปทำตังหูไหมแล้วเราก็ไม่ต้องเอาเสื้ออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากระดุมมันสวยมากทุกคนเนี่ยเห็นกระดุมไหมทุกคนกระดุมมันสวยมากคือพี่อ้ําว่าตัวกระดุมอ่ะมันสามารถเอามาทำตังหูได้นะเราไม่เสียดายเสื้อหรอก็เอากระดุมอย่างอื่นมาใส่แล้วเราก็เสื้อไปใส่เพราะมันมีลายซีลีนอยู่แล้วไงเราก็เอากระดุมไปทำตังหูเนี่ยมีต้อง6เม็ดเนี่ยแล้วราคาแค่4,000กว่าเองตังหูคู่หนึ่งก็ประมาณ 7-8,000 แล้วนะตอนนี้นะคะพนักงานกำลังมาแกะตู้ให้เราแล้วนะคะนี่อันนู้นเย่โอ้ยมีกล่องด้วยอ่ะโอ้ยสวยมากเฟนดี How muchOkay. How much? 24,800วิเลิศมากวิเดี๋ยวพี่อ้ําขอดูก่อนนะว่าเป็นไง
อุ้ยทุกคนสวยมากพี่จอยสวยมากลายเลือกมากเนี่ยลายสวยมากมาเต็มเลยนี่4เมตรอินฟราหกเมตรเลยอ่ะสวยเนาะมีกล่องด้วยอ่ะแกรองเท้าจีวองชี่ 17,800 เยนสวยมากนี่สวยเนาะเนี่ยราคาเวอร์มากมาต่อกันที่ร้านเรามาเจอชาแนลแบบสวยมากทุกคนแต่ราคาแบบล้านกว่าเยนอ่ะทุกคนราคามันสูงมากเลยอ่ะแต่แบบเนาะหนังเนืองสวยเนาะสภาพดีอ่ะใช่ไม่แพงหรอกราคาเนี้ยนี่ชาแนลว้าวสอยคอทุกคนเสื้อ Fendi 85,000ทุกคนตรงนี้คือแบบแว่นตาเยอะมากทุกคนอันนี้ 50,000 เยนน้องขนมจีบน่ารักเนาะนี่ดีออเต็มเลยอ่ะแล้วนี่พี่จอร์ดมาเจอกระเป๋าเฟนดีแล้วชีอยากได้แต่เนี้ยไม่โหวตเพราะว่ามันใหญ่มากแล้วนี่รู้สึกว่าถ้าเอาไปนางไม่ได้ใช้แล้วนางไม่มีที่เก็บด้วยเพราะว่าตู้นางก็ยัดเข้าไปที่ตู้โชว์ไม่ได้เนี่ยมันใหญ่มากเลยแต่ว่าความน่ารักก็คือว่าข้างในมันเป็นขนทุกคนมันเป็นขนสัตว์อาจจะเป็นตัวเสือแท้ๆเลยหรือเปล่าจับแล้วเป็นขนสัตว์แท้เลยอ่ะนะเนาะแล้วก็ข้างในเป็นสีน้ำตาลสวยมากเวลาสะพานมันก็เป็นพิกาบูแบบนี้นะคะแล้วก็หนังนะคะมันเป็นสีครีมที่มีความนุ่มนิ่มมากแต่รู้สึกว่าจับๆแล้วเหมือนหนังทำสีแล้วเลยอ่ะไม่ถ้าเป็นอย่างนี้อ่ะมันดูแบบมันเป็นหนังอย่างนี้แหละหรอมันจะเป็นหนังวาวๆอ่ะมันแอบแข็งๆบางจุดก็นิ่มบางจุดก็แข็งแล้วมันหนังไม่เท่ากันทั้งพื้นอ่ะวัดเกียร์เจอร้านนี้นะคะเฮดี้นะคะของแบบสวยมากทุกคนทุกคนเรามาเจอชาแนลเต็มเลยร้านนี้คือคุณภาพดีมากมีหลุยมีชาแนลต่างๆนะคะพี่จอนลองจับสภาพดีไหมอ่ะดีป่ะดีกว่าที่ผ่านมาเลยเนี่ยเหรอเนี่ยมันแน่นอ่ะหนังมันดูอ๋อมันอาจจะมีขอบนิดหน่อยแต่ว่าตรงเนี้ยพี่ย่ำเอาไปใส่แบ็กอินเสิร์ตได้เพราะว่าเราให้มันแน่นใช่ไหมผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ยวกเยอะมากสีทองสวยมากเลยอ่ะราคาเท่าไหร่นะนี่ค่ะ417ราคาดีอ่ะ417นะ125,000แสนนิดแสน26,000แสนนิดนิดแสนนิดนิดหรอแสนแบบนี้แบบนี้หน่อยเนาะแต่ว่าสีดำก็สวยนะพี่จอร์ดเนี่ยไม่เอาไม่เอาพี่ชอบสีแดงหรอหนังเริ่มพิสูจน์กลิ่นแล้วนะคะทุกคนพิสูจน์กลิ่นแล้วเราสบายให้ดูหน่อยสวยมากคุยเข้ากับพี่จอร์ดมากเลยอะสีเนี้ยทำไมพี่จอร์ดไม่มีสีนี้ล่ะสวยอะเข้าเวอร์มีแล้วค่ะชอบเข้ามากเลยอะแล้วทองสวยมากขอบอะไรเงี้ยยังดีอยู่ใช่ไหมเนี่ยตรงนี้ทาล็อกเยอะนะเนี่ยเอ้าเขาเป็นมินเฮดทุกคนเรามาเจอต่างหูอีกแล้วนี่สวยมากนี่สวยมากเลยอ่ะเท่าไหร่อุ้ยราคาดีมาก52,800ราคาดีมากแต่ว่าอันนี้ราคาดีสุดนี่29,800ไม่ถึงหมื่นอีกแล้วอ่ะแกว่ามันเล็กไปไหมอ่ะเล็กไหมทุกคนว่าเล็กไหมไม่เล็กหรอพี่ซอดสวยเนาะเสิร์ฟใส่ได้เรื่อยๆทุกวันแล้วมันเบาอ่ะมันใส่สบายมากเลยอ่ะเบามากสวยว่าโดนละโดนอีกละทุกคนสวยมากสร้อยสวยมากแล้วก็เยอะมากทุกคนนี่ตีดีตัวนี้สวยมากดีออนแล้วก็อันนี้นะคะแหวนน่ารักมากเฟนดีกำไรก็สวยนะคะของสวยๆมากเลยร้านนี้ราคาดีมากทุกคนเราอันนี้แอมเมสสวยมากทุกคนอันนี้เป็นชาแนลนะคะพี่อ้ำให้เขาเอามาให้ลองอีกอันหนึ่งนะคะอันนี้มีกล่องด้วยนะคะแต่ว่าพี่อ้ำว่ามันหนักมากเลยอะเมื่อเทียบกับดีออเมื่อกี้แต่ว่ามันสวยเออะเวอร์มากพี่จอร์ดดีมันเวอร์ปะเออะเวอร์เนาะใช่
แต่ว่าหนักอะรู้สึกว่ามันหนักอะมันจะเจ็บหูนะเวลาใช้ไปเรื่อยๆทุกคนแต่ว่ามันสวยมากเดี๋ยวให้ดูนะเนี่ยดูดิดูความสวยสวยเนาะใหญ่มากเลยอะทองสวยมากเขามีชั้น2ด้วยทุกคนนี่อุ๊ยมีเฟนดี้อุ๊ยร้านน่ารักอ่ะของเยอะมากเลยอุ๊ยดีนะเนี่ยเฟนดี้ใบนั้นก็น่ารักทุกคนแต่ว่าพี่อ้ําจะมาดูใบนี้อุ๊ยใบนี้มันเล็กกว่าที่นู่นอ่ะ74800ว้ายปังพอดีเลยอ่ะให้ถึงแสนเลยราคาเท่ากับที่นู่นแต่ที่นู่นใบใหญ่กว่ามากเลยอ่ะที่ไทยสวยอ่ะที่นู่นใหญ่กว่านี้เยอะเลยอ่ะมันไม่ค่อยมีรอยอ่ะไม่ที่นู่นใหญ่กว่านี้เยอะเลยนะราคาเท่ากันประมาณไม่ถึง 20,000 บาทไทยทุกคนเรามาร้านนี้นะคะชื่อร้านอะไรอะน้องลิสค่ะลิสนะคะอันนี้น้องเป็นคนไทยพี่อ้ําจะมาซื้อกระเป๋าใบใหญ่นะคะเพื่อจะเอาขนของกลับนะคะเพราะว่าตอนนี้กําลังลังเลว่าจะเอากระเป๋าหลุยราคามันแค่ประมาณ 25,000 กับกระเป๋าเซสไนท์มันก็ราคาพอกันนะทุกคนแต่ว่าอันนี้เราได้หลุยใช่ปะแต่คือว่าใบที่พี่อ้ําจะเอาอ่ะมัน60แกแล้วเนี่ยเขาเปิดมาวัดขนาดเขาบอกว่าขึ้นเครื่องอ่ะสายการบินเจแปนแอร์ไลน์มันได้แค่55แต่กระเป๋าอ่ะพี่อ้ําจะเอาไซส์60ก็เลยแบบว่าเศร้ามากทุกคนแต่ว่าร้านเขาสวยเนี่ยดูสิเนี่ยกระเป๋าเต็มเลยเนี่ยเลิงลุยเยอะมากทุกคนเนี่ยแล้วราคาดีนะร้านเนี้ยแล้วน้องก็เป็นคนไทยนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครมาอุดหนุนมาหาน้องได้เลยเพราะว่าน้องพูดไทยได้แล้วนี่ชาแนลเต็มเลยทุกคนน้องน่ารักมากมาอุดหนุนได้นะร้านเนี้ยนี่เฟนดี้198ราคาดีมากทุกคนนี่เป็นดีน่ารักนี่ตีเทาอุ้ยราคาเลิศเนาะทุกคนตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยนะคะเราจำเป็นจะต้องหยุดช้อปปิ้งแล้วเพราะว่าเราเดินต่อไม่ไหวนะคะมันตกแล้วมันก็สาดแรงด้วยลมมันก็พัดด้วยนะคะอากาศหนาวมากนะคะคือแบบไม่ไหวแล้วตอนนี้เข้ามาหลบอยู่ในห้างนะคะก็คิดว่าจะจบบล็อกเพียงเท่านี้นะคะหยุดช้อปก่อนนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะไปแล้วบ๊ายบายน้องมาแต่ตัวนะคะแต่ว่าราคาดีมาก